ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ how to สั่งอัลบั้มจากเว็บพาราดีนนะคะซึ่งตอนนี้ของเราจะสั่งอัลบั้มของ NCT 127สติกเกอร์นะคะที่มีอีเวนต์โพลารอยอยู่ในพาราดีนตอนนี้ก็เข้าเว็บพาราดีนกันเลยพาราดีนก็คือเว็บไซต์อันนี้นะคะ aradin.co.kr นะอันนี้เราใช้ Google Chrome นะคะเขาจะมีแบบฟังก์ชันที่เอาไว้ทาสเลตภาษาในหน้าแอปหน้าเว็บให้นะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูกันว่าในหน้าเว็บของ Aladdin นะคะตอนนี้มีอีเวนต์อะไรบ้างที่มีอยู่ในตอนนี้เราจะกดทาสเลตเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะไม่แปลเดี๋ยวสิมันจะมีแปลบางส่วนของหน้าเว็บที่มันเป็นเท็กซ์นะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกรูปอะไรอย่างเนาะก็คือตัวอีเวนต์อ่ะคือจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นอีเวนต์เรากดเข้าไปที่อีเวนต์หลักเลยก็ได้แล้วก็มันจะมีอีเวนต์หลายอย่างใช่ไหมคะในหน้าเว็บซึ่งตัวของที่เป็นพวกเกี่ยวกับอัลบั้มมันจะอยู่ตรงเรคคอร์ดนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเรามีอีเวนต์อันนี้จะเป็นตัว Gmail ของ NCT 127นะคะจะเป็นโปสเตอร์นะก็คือเหมือนเขาจะมีบอกช่วงเวลาว่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเราสั่งวันที่10ถึงวันที่8ตุลาเนี่ยเราจะได้โปสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีของวงอื่นๆด้วยที่อยู่ในหน้าอีเวนต์นี้อะไรนี้ซึ่งอันนี้เราก็จะสั่งเราก็จะดูตัวที่เป็นอีเวนต์โพลารอยด์นะคะกดเข้าไปกันเลยตัวอีเวนต์โพลารอยด์ของ NCT 127เขาก็จะมีบอกช่วงเวลาที่จะให้ทำการสั่งซื้อนะคะก็คือวันที่8ถึงวันที่16นะซึ่งตัวที่ของอีเวนต์นี้ที่เขาจะให้ซื้อเขาจะให้เราซื้อเป็นแบบเป็นเซตนะคะก็จะมี3เวอร์ชันแบบนี้โดยที่อันนี้ก็จะเป็นแบบรายละเอียดของอีเวนต์คร่าวๆนะคะว่าแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรนี้นะก็จริงๆมันแต่ภาษามามันก็แบบอ่านรู้เรื่องบ้างไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะคะก็แบบว่าอาจจะแบบไปดูอีเวนต์ที่แบบมีบ้านเบแต่อะไรแบบนี้ก็ได้นะโอเคไปหน้าสั่งซื้อกันค่ะก็หน้าสั่งซื้อของอลาดินก็จะมีรายละเอียดเหมือนหน้าอีเวนต์เมื่อกี้คล้ายๆกันนะคะก็จะมีบอกช่วงเวลาที่จะให้เราทำการสั่งซื้ออะไรนี้แล้วก็มีบอกวันที่จะจัดส่งนะซึ่งเขาบอกว่าจะจัดส่งวันที่17แต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ส่งช่วงนี้นะคะเพราะเหมือนจะติดชูซักของเกาหลีนะก็อาจจะส่งเป็นประมาณวันที่23อะไรประมาณนี้แทนนะคะมาดูรายละเอียดในหน้านี้กันก็จริงๆแล้วนอกจากตัวอีเวนต์นอกจากตัวโพลารอยแล้วเขาก็จะยังมีก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเป็นอีเวนต์โพลารอยเขามีอีเวนต์เป็นโปสเตอร์นะซึ่งแล้วก็ในนอกจากอีเวนต์โปสเตอร์อันนี้น่าจะจบไปแล้วนะคะอีเวนต์สองอันนี้ที่เป็นโปสเตอร์ที่แบบว่าใครสั่งในช่วงเวลานี้ก็จะได้โปสเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็คือโปสเตอร์ปกติไม่ใช่โปสเตอร์แบบพิเศษอะไรนะแล้วก็ในแต่ละเดือนของทางอลาดินเขาก็จะมีคูปองให้เหมือนเป็นส่วนลดอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้เรากดไว้แล้วนะนี่มันก็จะเป็นคูปองที่มีอันนี้มันจะบังคับให้เราล็อกอินนะเดี๋ยวเราล็อกอินก่อนสักครู่นะคะก็คือเราทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นคูปองตอนของสำหรับเดือน9นะก็จะมีบอกว่าถ้าเราซื้อครบ 3,000 วอน 30,000 วอนหรือ 7,000 วอนจะลดเท่าไหร่นะคะก็จะดูคร่าวๆประมาณนี้ก็คือถ้าเราซื้อ 2,000 วอนเนี่ยเขาจะลดให้เดี๋ยวไม่ใช่แล้วถ้าเราซื้อ 30,000 วอนเขาจะลดให้ 2,000 ถ้าเราซื้อครบ 50,000 วอนเขาจะลดให้ 5,000 นะคะแล้วก็ถ้าซื้อครบ 70,000 วอนจะลดให้ 7,000 วอนก็คืออันนี้เรารับมาหมดแล้วนะก็ใครจะซื้อบ้างในอลาดินอย่าลืมมากดคูปองก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บจริงๆตัวรายละเอียดนี้มันก็จะเหมือนที่เขาลงทั่วๆไปนะว่ามันแบบว่ามีอัลบั้มอะไรบ้างนะคะก็คือเหมือนกับมีอัลบั้มที่เป็นอะไรนะ Soul City เหรอเหมือนในอลาดินเขาเขียนว่ามีเป็นแบบสติ๊กเกอร์เวอร์แต่ว่ายังไม่มีดีเทลซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีเป็นสติ๊กกี้เวอร์ซึ่งจะแรนดอมให้นะคะที่ปกเขียวๆเนาะแล้วก็จะเป็น Soul City เวอร์1บั้มอันนี้ก็จะเป็นพวกคอมเมนต์เราไปก็ฟังกันจำนวนนะคะแล้วก็กดไปเรากดสายเลือกเขียนเลยเรากดไว้หรือยังนะจำไม่ได้เรากดไว้แล้วนะคะก็จะกดไว้1อัลบั้มนะซึ่งเขาก็จะมีบอกรายละเอียดคร่าวๆว่าเนี่ยเราสั่งอัลบั้ม NCT Sticker ที่เป็นเซตใช่ไหมนี่แล้วเขาก็จะมีบอกว่าอันเนี้ยมันจะส่งวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็คือส่งวันที่23นะคะทุกคนในการซื้อเขาก็จะมีให้สะสมคือมันเป็นเหมือนสะสมเอาไว้เป็นส่วนลดแล้วมาเนี้ย
แล้วก็อันนี้คือส่วนลดที่เราแอดเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือเราซื้อถึง 50,000 วอนใช่ไหมคูปองเมื่อกี้มันก็จะลด 2,000 วอนแต่ว่าต้องไปกดอีกหน้านึงนะก็คือตอนนี้เรากดตัว Selected Order ไปก่อนนะคะหน้านี้จริงๆเหมือนมันจะเป็นแบบประมาณว่าให้แลกเอาพอยต์ที่เราได้อะไรเงี้ยค่ะเอาไว้แลกของรางวัลอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจเงี้ยคือเราก็กดข้ามไปได้เลยนะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะมีบอกว่าเราอะได้โปสเตอร์ด้วยนะของโซซิตี้กับของตัวสติ๊กเกอร์เวอร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนตรงหน้าที่เป็นรายละเอียดอัลบั้มก็คือเหมือนเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งอัลบั้มในช่วงอีเวนต์เนี่ยก็จะมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะซึ่งจะเป็นแบบเพอร์ซัมเพอร์เซิร์ฟนะคะก็คือใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับต่างด้าวแบบเรานะคะเราก็ต้องกดให้มันส่งเป็น international shipping นะจริงๆก็คงมีคนสอนกดอลาดินอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้แบบว่าเรามากดช่วงอีเวนต์ให้ดูอีกทีนึงนะคะก็ไม่รู้ว่าอาจจะช่วยไหมไม่รู้แล้วเขาก็จะมีรายละเอียดบอกก็คือตัว shipping ที่เขาจะส่งมาให้เราจะเป็นของ DHL นะคะโดยที่จะมีน้ำหนักประมาณนี้แล้วก็มีบอกว่าถ้าเกิดส่งไปต่างประเทศเนี่ยราคาเท่านี้นะซึ่งก็คือแบบก็แรงแต่ก็พอรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแอดเดทที่จะให้มาส่งนะกดไปต่อกันเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของการที่เราจะใช้คูปองนะคะนี่ก็กดคูปองตรงนี้มันก็จะมีขึ้นว่าเรามีคูปองที่เราสามารถใช้ได้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นคูปองที่เรามีแต่ใช้ไม่ได้นะก็คือเราซื้อไม่ถึง 70,000 วอนใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้เป็นส่วนลดนะคะเราก็กดอันนี้เลย 50,000 วอนลดไป 5,000 วอนนะนี่มันก็จะมาขึ้นว่าอันนี้เรากดใช้ 5,000 วอนนะคะคาสเลตกันนิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นพอยต์ที่เราเคยได้จากการที่เราสั่งอัลบั้มแต่ก่อนนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการลดครั้งนี้เพิ่มได้นะนี่เราก็กดอันนี้ปุ๊บมันก็จะแบบว่าเลือกทุกวอนที่ทุกพอยต์ที่เรามีนะคะมาเป็นส่วนลดนี่มันก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะตรงนี้ว่าตัวราคาเท่านี้มีส่วนลดอันนี้ที่เป็นคูปองนะแล้วก็ส่วนลดที่เป็นเหมือนที่เราเคยสั่งแต่ก่อนอะไรนี้เท่านี้แล้วก็จะมีอันนี้คือเป็นค่าส่งส่วนนี้คือเป็นราคาทั้งหมดที่เป็นราคาวอนนะคะทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ลดแล้วนะคะเราจะเลือกเครดิตการ์ดของ Overseas นะไปจ่ายเงินกันค่ะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมี total บอกใช่ไหมคะว่าแบบเท่าไหร่อะไรนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวก condition ต่างๆแล้วก็กด ID เอาไปเลยแล้วก็อันนี้ให้เลือกประเภทของบัตรเครดิตเรานะคะของเราเป็นวีซ่านะเดี๋ยวเขาใส่เลขบัตรเครดิตสักครู่นะคะชอบความแบบของเกาหลีตรงนี้คือมันแบบมีความซีเคียวมากคือสมมติเรากรอกตรงข้างหน้าเนี่ยเรากรอกเลขปกติใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังอะคือแบบว่าต้องเป็นกดรหัสเอานะคะทุกคนคือแบบเจ๋งดีเนาะน่ารักเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกดเน็กกันเลยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่บอกว่าออเดอร์ที่เราสั่งซื้อจะคอมพลีทแล้วนะคะถ้าใครอยากดูว่าเนี่ยเราสั่งไปแล้วจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อของเราได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปที่หน้าโฮมกันก่อนนะคะสมมติว่าเนี่ยเราล็อกอินมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราอยากดูว่าตอนนี้อัลบั้มที่เราสั่งไปอยู่ตรงไหนหรือว่าที่อัลบั้มที่เราสั่งไปเขามีสถานะถึงไหนแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็จะมาเข้าที่ตรงนี้นะคะนี่เป็น My Page นะมันก็จะมีบอกว่าเข้าไปหน้า My Account หรือว่าบลาๆนะคะเราก็กดตรงออเดอร์นะเขาก็จะมาที่หน้านี้เขาก็จะมีประวัติการสั่งซื้อของเราว่าที่เราเคยสั่งไปมันมีอะไรบ้างนะก่อนหน้านี้คือเราสั่งซื้อตอนที่เป็นบั้ม NCT ที่เป็นรีสต็อกนะคะสั่งไปตั้งแต่เดือน2แล้วตอนนั้นคือแบบว่าส่งช้ามากช้ามากๆแต่ก็หวังว่ารอบนี้จะไม่ช้านะคะอันนี้เราก็จะสามารถเข้าไปดูดีเทลได้นะเนี่ยค่ะก็จะมีวันมีเลขออเดอร์นะแล้วก็มีแบบวันที่เราสั่งซื้ออะไรนี้นะคะอยู่แล้วก็วันที่คาดว่าจะส่งนะก็คือวันนี้วันที่23นะก็น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็เม้นไว้ได้นะเดี๋ยวเราไปตอบให้นะคะขอบคุณค่ะ